พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชิปอัจฉริยะตรวจจับสารเสพติดและวัตถุระเบิดการตรวจสอบวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสาวไปถึงผู้กระทำผิดและผู้บงการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสวทช.จึงได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีที่เป็นวัตถุพยานมาช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทำงานสะดวกและง่ายขึ้นครับนักวิจัยสวทช.ใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงพัฒนาชุดตรวจวัดสารเคมีด้วยสัญญาณการกระเจิงแสงแบบรามันชนิดพกพาได้สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารระเบิดในสภาพแวดล้อมจริงนอกห้องปฏิบัติการโดยอาศัยเทคนิคการใช้พื้นที่ผิวขยายสัญญาณรามันหรือ Surface Enhanced Raman Substrate ชุดตรวจประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดเคลื่อนที่และชิปขยายสัญญาณรามันซึ่งมีขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายมีความไวสูงต่อสารเคมีที่ต้องการตรวจวัดมากกว่าการตรวจวัดสัญญาณรามันโดยทั่วไปโดยมีอัตราการขยายสัญญาณ10ถึง100ล้านเท่าจึงสามารถตรวจวิเคราะห์ชนิดของสารเสพติดหรือแยกแยะชนิดของสารระเบิดเพื่อหาแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้มีปริมาณสารเคมีตกค้างอยู่ในจุดเกิดเหตุในปริมาณน้อยมากก็ตามพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000